อันนี้คุณคนอาจจะคิดว่ายากฮะคนเนี้ยคือคนไหนคนเนี้ยถูกต้องนะครับมันเดินมาเปียกก็มันบอกอยู่มันเดินมาเปียกมันเดินอ่ะมันไม่ได้บอกเลยว่าเดินตกแล้วคุยเปลี่ยนใจอ่ะเสียงจัดเลยแต่ละข้อจะไปเมื่อไหร่วะเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปริศนาฟ้าแว๊บๆนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็น EP แรกเลยนะครับผมที่เราจะรวบรวมเหล่าดาราเหล่าเซเลบนะครับมาทำการตอบคำถามแข่งขันกันนะครับผมสำหรับบิ๊กไทในวันนี้ของเรานะครับผมได้รับการสนับสนุนมาจาก Asmod Thailand นะครับนั่นก็คือรองเท้านั่นเองนะครับผมโดยกติกาของเรานะครับผมก็จะเป็นการตอบคำถามที่เป็นปัญหาชาวนั่นเองนะครับผมถ้าหากตอบถูกนะครับจะบวก1คะแนนนะครับถ้าหากตอบผิดเนี่ยจะลบ1คะแนนนั่นเองนะครับผมถ้าหากสามารถสะสมไปได้สูงสุดถึง10คะแนนนะครับก็รับรางวัลใหญ่จากทาง Asmod Thailand ไปได้เลยนะครับผมหากพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปเจอผู้เข้าแข่งขันรายการปริศนาฟ้าแว๊บๆกันเลยนะครับผมและเราก็อยู่กับผู้เล่นคนแรกของเรานะครับนั่นก็คือรีมิกนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นคนแรกในวันนี้นะครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับเตรียมเสื้อผ้ามาเลยครับเนี่ยนี่อย่างนี้แหละดีเราจะได้มาแบบว่าถามตอบกันแบบโชคชะโชคชะไงเรามาเริ่มรายการปริศนาฟ้าแว๊บๆกันเลยนะครับผมถ้าพระอาทิตย์ไม่สบายไข้ขึ้นเล่น RV ไม่ได้แต่พระจันทร์ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าวันนี้เป็นข้างอะไรครับจับเวลาครับผมข้างแรมรู้ได้ไงเนี่ยครับเนี่ยมั่วนะครับมันไม่ขึ้นไง ข้อแรกนะครับผมลิมิตได้คะแนนไป1คะแนนนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแสดงว่าตอนตอบถูกครับเนี่ยแสดงว่าตอนเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับผมถ้าเมตาอินเดียไม่ได้มาจากอินเดียแล้วคนเนี้ยมาจากอันไหนครับผมฮะจับเวลาครับผมคนนี้มาจากอันไหนไอ้ไทยมาจากไทยครับถือว่าตอบถูกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากอินเดียนะครับผมตอนนี้ลิมิกได้ไป2คะแนนแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนบอกให้รอครูดาวแต่เราบอกไม่ชอบดูดาวแล้วเพื่อนจะโกรธเราไหมจับเวลาครับไม่ชอบอะไรวะเนี่ยไม่โกรธครับไม่โกรธเพื่อนผมเป็นมิตรอยู่แล้วรักกันไม่โกรธครับถูกต้องนะครับผมจะโกรธหรือไม่โกรธก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับครูดาวนั่นเองนะครับผมถ้าตอบโกรธล่ะตอบโกรธก็ถูกเหมือนกันโอเคครับตอนนี้ลิมิกอยู่ที่3คะแนนแล้วนะครับผมถ้าเมทต้องการแลกแคลรี่สุดท้ายเขาบอกว่าเราพอแค่นี้ต้องทำยังไงครับจับเวลาครับ move on ครับเราต้อง move on ครับแสดงว่า move on บ่อยปะเนี่ยคำถามโอเคถูกต้องนะครับก็คือทำยังไงก็ได้นะครับถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับผมเราจะ move on ก็ได้ไม่ move on ก็ได้นะครับผมตอนนี้ลิมิตก็ได้ไป4คะแนนแล้วนะครับถือว่าแบบสุดยอดมากๆนะครับผมถ้าฟอร์เรนไปเติมน้ำจะเต็มไหมจับเวลาครับเต็มก็ได้ไม่เต็มก็ได้เอ้ยเริ่มจับทางคำถามถูกแล้วนะเนี่ยถูกต้องนะครับเป็นไงคำถามถูก ใครมันคิดคำถามมาเนี่ยฮะโอเคครับได้ไป5คะแนนแล้วนะครับอันนี้จะเริ่มเหรอใช่5แล้วอันนี้จะเริ่มยากแล้วเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มถ้าคิกซี่ถามคิกซิกว่าวันนี้ฝนตกไหมแล้วคิกแนกเดินมาตัวเปียกคิกซี่พูดออกมาว่าอากาศดีสรุปคิกซี่จะรู้ไหมว่าวันนี้ฝนตกหรือฝนไม่ตกครับจับเวลาครับคิกซี่คิกแนกมันเปียกคำถามคือมันจะรู้ไหมกูยังไม่รู้เลยมันก็ต้องไม่รู้แหละไม่รู้เพราะผมยังไม่รู้เลยถูกต้องนะครับคำตอบก็คือไม่รู้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับว่าวันนี้ฝนตกหรือว่าไม่ตกนั่นเองครับผมเป็นไงงงไหมงงเป็นไก่ตาแตกเลยถ้าตอบรู้อ่ะฮะถ้าตอบรู้ก็ผิดไงOh. ตอนนี้ได้ไปรางวัลคืออะไรนะ6คะแนนแล้วนะครับผมรางวัลสูงสุดก็คือ Big Prize นั่นเองนะครับผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอาจจะเป็นหอมแก้มทีมงานก็ได้นะครับถ้ามาจ้าบอกมีนะให้รอทาร่าด้วยแต่มีนะต้องไปรับของจากวีล่าให้ทาร่าเองสรุปใครเล่นของครับผมวีล่าของวีล่าคุณวีล่าเป็นคนมีของไงคำตอบคือผิดนะครับผมก็คือไม่มีใครเล่นของเลยนะครับผมเพราะว่าแค่ไปรับของแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเล่นของนะครับผิดข้อแรกนะครับผมก็คือตอนนี้มิกนะครับลบ1นะครับเหลือ5คะแนนนะครับ
ตานิดกับอิกนิดกำลังกินข้าวที่อลิสไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิชมาให้ตานิดขอบคุณเซลฟิชสรุปใครเป็นคนทำอาหารครับผมจับเวลาครับไม่มีครับผิดครับผมคำตอบคืออลิสเองเพราะว่าอลิสเนี่ยไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิชมาทำอาหารให้นะครับผิดนะครับผมข้อที่8นะครับตอนนี้มิกก็เหลือ4คะแนนนะครับผมเหลือ4แล้วเหรอเหลือ4แล้ว เป็นไงคำถามตอนแรกๆง่ายอยู่20บาทผ่านไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้แค่20บาทรู้จักช่องเบคอนไหมรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของทีมเบคอนคือมีหูมีตามีจมูกมีเท้ามีขามีกรอบถามว่าหมูทั้งหมดมีกี่ขาครับ4ขา4ขาครับหมูถูกต้องนะครับหมูมีทั้งหมด4ขานั่นเองนะครับผมใครไม่รู้นี่ก็คือบ้าไปแล้วไอ้เจมครับผมไม่ได้เจมเล่นไหมครับเจมเล่นครับผมไอ้เจมไม่รู้ฮะโอเคครับผมตอนนี้รีมิกมีทั้งหมด5คะแนนนะครับหลังจากผ่านไป9ข้อนั่นเองนะครับผมก็คือยาดมไหมนะครับใช้ตาดมนั่นเองนะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลายังไม่หมดนะครับไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดสัญลักษณ์ของทีมเบคอนรู้จักใช่ไหมหมู4ขาครับผมมีหูหมู2มีจมูกหมู1รูจมูก2รูมีขาหมู2ขาถามว่าสัญลักษณ์ทีมเบคอนนั้นมีเท้าหมูกี่ข้างครับผมจับเวลาครับ2ข้างครับผิดครับผมมีแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับผมคุณอยู่เบคอนมั้ยเนี่ยอยู่ๆนี่ๆให้ดูให้ดูเห็นขาหมูมั้ยเป็นเกงใส่มาด้วยเหรอใช่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 ก็คือสัญลักษณ์ของทีมเบคอนนะครับมีขาหมูยื่นออกมาแค่ข้างเดียวนะครับผมก็เหลือ4คะแนนนะครับตอนนี้นะครับแล้วครับรู้จักเพจเบคอนรีมิกไหมครับผมรู้จักครับเพจผมเองครับจากรูปโปรไฟล์นะครับถ้าเราเป็นรีมิกเราจะเห็นหูข้างไหนชัดเจนกว่ากันครับระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวานะครับผมจับเวลาครับหูเหรอใช่อันนี้ผู้คนอาจจะคิดว่ายากแต่สำหรับผมเนี่ยเฮ้ยให้ไปขอกันดิครับดาวข้อสุดท้ายให้เขาหน่อยครับผมไหนๆก็เป็นเพจของเขานะครับไหนวิเคราะห์หน่อยสิมันต้องเห็นรูปถึงจะเห็นว่าซ้ายหรือขวาไงแต่ผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วนะครับสรุปข้างซ้ายข้างขวาครับไม่รู้ What ไหนๆขอถ้าเตะแบบว่าผมเบี่ยงทางฝั่งเลยไงถ่ายโปรไฟล์ได้ขอผมเดาว่าข้างขวาผิดนะครับเป็นข้างซ้ายสรุปแล้วนะครับคำถามปริศนาฟ้าแวบๆในวันนี้นะครับรีมิกได้ไปทั้งหมด4คะแนนนะครับผมเย้คิดว่าผู้เล่นอีก2คนที่เหลือเนี่ยมีใครบ้างมีวิวคัมแบ็คแล้วก็มีเจมโพพระมหานครนะครับโอ้หนักคู่ ไอ้พระมหานครเนี่ยหนักสุดส่วนวิวคัมแบ็คเนี่ยน่าจะหนักกว่าผมอ๋อนี่คือการคาดคะแนนของรีมิกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูผู้เล่นคนอื่นกันเลยและเราก็กลับมาแล้วนะครับกับผู้เล่นคนที่2ของเรานั่นก็คือวิวคัมแบ็กนั่นเองนะครับผมเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยละกันนะครับว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะโอเคครับผมถ้างั้นเรามาเริ่มปริศนาฟ้าแวบๆกันเลยนะครับถ้าพระอาทิตย์ไม่สบายไข้ขึ้นเล่น RV ไม่ได้แต่พระจันทร์ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าวันนี้เป็นข้างอะไรครับจับเวลาครับผมไม่รู้ข้างอะไรตอบว่าข้างแรมถูกต้องนะครับข้อแรกนะครับก็คือเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับเพราะว่าพระจันทร์ไม่ขึ้นนั่นเองนะข้อแรกวิวตอบถูกนะครับได้ไป1คะแนนนะครับผมถ้าเมตาอินเดียไม่ได้มาจากอินเดียแล้วคนเนี้ยมาจากไหนครับผมจับเวลาครับคนเนี้ยคือคนไหนคนนี้ใช่โอเคถูกต้องนะครับ yeah!มาจากไหนก็ได้นั่นเองมาจากไหนก็ได้2ข้อนะครับได้ไป2คะแนนแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนบอกให้รอครูดาวแต่เราบอกไม่ชอบครูดาวแล้วเพื่อนจะโกรธเราไหมจับเวลาครับถ้าเพื่อนบอกให้รอครูดาวไม่โกรธเอ๊ะหรือว่าโกรธโกรธโกรธยังไงก็โกรธเพื่อนต้องโกรธสิโกรธเหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือจะโกรธหรือไม่โกรธก็ได้นั่นเองครับผมตอบอะไรก็ถูกหมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะโกรธหรือไม่โกรธนั่นเองนะครับผมเป็นไงคำถามโอเคเข้าใจแล้วรู้แล้วอย่างว่าทำไมมิกได้คะแนนเยอะนะครับผมเพราะว่าพูดออกมาเลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็3ข้อได้ไป3คะแนนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมถ้าเมทต้องแลกแครี่สุดท้ายเขาบอกว่าเราพอแค่นี้ควรจะทำยังไงครับจับเวลาครับถ้าเมทต้องแลกแครี่ก็แลกไงก็แลกใช่ไหมก็แลกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่จริงก็คือตอบอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเลยนะตอนนี้ก็ได้ไป4คะแนนแล้วนะครับ ถ้าฟอร์เรนไปเติมน้ำจะเต็มไหมครับผมจับเวลาครับเต็ม
คำตอบก็คือถูกต้องนะครับไม่เต็มก็ได้ถูกต้องนะครับผมเริ่มจับคำถามได้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้ตอบยังไงถึงจะถูกนะครับผม5ข้อ5คะแนนนะครับตอนนี้ถ้าคิกซี่ถามคิกซิกว่าวันนี้ฝนตกไหมแล้วคิกแน็กเดินมาตัวเปียกคิกซิกพูดว่าอากาศดีสรุปคิกซี่จะรู้ไหมว่าวันนี้ฝนตกฝนไม่ตกครับจับเวลาครับผมคิกซิกนี่มันคิกซี่ไหมคิกซิกเป็นกบครับอ๋อโลมินสรุปฝนตกไหมตกคำตอบก็คือตกฝนตกไหมแปลว่าคิดถึงหรือเปล่าคำตอบก็คือผิดนะครับผมที่จริงก็คือตกก็ได้ไม่ตกก็ได้นั่นเองนะตกตกก็ตกใช่ข้อที่6ผิดนะครับผมก็ตอนนี้วิวได้ไป4คะแนนนะครับเพราะว่าลบ1นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่เก่งมากสามารถตอบผิดได้ในคำถามแบบนี้ปรบมือถ้ามาจ้าบอกมีนาให้รอทาร่าด้วยแต่มีนาต้องไปรับของจากวิล่าให้ทาร่าเองสรุปใครเล่นของครับจับเวลาครับผมมีนามีนาใครเล่นก็ได้คำตอบก็คือใครเล่นก็ได้คำตอบคือไม่มีใครเล่นของเลยนะครับเพราะเขาแค่ไปรับของจากทาร่านั่นเองนะครับผมก็คือข้อที่7ผิดนะครับตอนนี้วิวได้ไป3คะแนนนะครับผมเพราะว่าลบไป2แล้วนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ทำมาทั้งหมดซานิดกับอีกนิดกำลังกินข้าวที่อลิสไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิตมาทำให้ซานิดขอบคุณเซลฟิตสรุปใครเป็นคนทำอาหารครับจับเวลาครับผมซานิดกับอีกนิดกำลังกินข้าวที่อลิสไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิตมาทำให้ซานิดขอบคุณเซลฟิตสรุปใครเป็นคนทำอาหารครับอลิสถูกต้องนะครับตอนนี้วิวได้ไป4คะแนนนะครับผมรู้จักช่องเบคอนทามไหมครับผมรู้ค่ะโอเคครับช่องเบคอนสัญลักษณ์ครีมเบคอนมีหูมีตามีจมูกมีเท้ามีขามีกรอบนะครับถามว่าหมูมีทั้งหมดกี่ขาครับหมูมีทั้งหมด4ขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำถามเนี่ยฮะอยากจะอัดคนคิดคำถามมากเลยนะครับผมเย็นเย็นนะหมูมีทั้งหมดกี่ขานะครับผมถามมาได้ยังไงนะครับข้อที่9แล้วนะครับผมเย็นเย็นนะก็คือตอนนี้วิวมีทั้งหมด5คะแนนนั่นเองนะครับผมสัญลักษณ์ทีมเบคอนมีหูหมู2มีจมูกหมู1มีรู2รูมีขาหมู2ขาถามว่าสัญลักษณ์ของทีมเบคอนนั้นมีเท้ากี่ข้างครับผมก็เท้า4ค่ะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเจ้าเบคอนมีขาหมูทั้งหมดกี่ขาครับขาเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือขาเดียวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้วิวได้ไป4คะแนนจาก10ข้อนั่นเองนะครับผมรู้จักช่องวิวคัมแบ็กไหมครับผมรู้จักนะครับผมจากโปรไฟล์ช่องของวิวคัมแบ็กที่มีวิวคัมแบ็กยืนถือไม้เบสบอลอยู่เราจะเห็นหูของตัวเองไหมครับเพราะว่าก็มองไม่เห็นไงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือเราไม่สามารถมองเห็นหูของตัวเองได้นั่นเองนะครับผมก็คือได้ไปทั้งหมด5คะแนนนะครับผมของวิวคัมแบ็กนั่นเองนะครับผมหมดเวลาหรือยังครับทีมงานหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ได้ไปทั้งหมด5คะแนนนะครับผมของวิวคัมแบ็กนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันละกันนะครับว่าผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับจะได้แซง2คนนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ต่ำกว่า2คนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอผู้เล่นคนสุดท้ายนั่นก็คือเจมโคพนาครกันเลยนะครับผมและเรามาอยู่กับผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจมโคพนาครนั่นเองนะครับผมตัวละครลับมักมาทีหลังนี่เป็นไงคิดว่าเราจะสู้2คนนั้นได้ไหมโอ้ยสบายถ้าไม่มีคำถามแบบคนเรามีผมกี่เส้นเนี้ย ไม่กินผมไม่ลงผมบอกแค่นั้นโอเคครับถ้ามีความมั่นใจขนาดนี้นะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเกมปริศนาฟ้าแวบๆกันเลยนะครับผมถ้าพระอาทิตย์ไม่สบายไข้ขึ้นเล่น ROV ไม่ได้แต่พระจันทร์ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าวันนี้เป็นข้างอะไรครับจับเวลาครับผมไม่ได้ฟังคำถามเลยฟังแค่ว่าพระอาทิตย์เล่น ROV ไม่สบายแต่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าวันนี้เป็นข้างอะไรครับไม่เคยได้ใช้แบบว่าสมองเยอะในขนาดนี้เลยผมขอยอมแพ้ผมออกเลยแบบข้อแรกมันเล่นหัวผมเกือบระเบิดข้ามใช่ไหมข้ามใช่ไหมไม่ข้ามตอบว่าขึ้นข้างขึ้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมมันตอบว่าข้างแรมนะครับผมเพราะว่าพระจันทร์ไม่ขึ้นนะครับผมเหลือจะเชื่อข้อแรกเกมโคผิดนะครับผมมีคนตอบถูกไหมข้อแรกถามเลยเขาถูกกันหมดเลยครับผมเฮ้ยงั้นแสดงว่ากูเนี่ยโง่สุดเลยเหรอถ้าเมตาอินเดียไม่ได้มาจากอินเดียแล้วคนเนี้ยมาจากไหนครับผมจับเวลาครับคนไอ้คนคนเนี้ยมาจากไหนคนนี้ก็มาจากบ้านดิเป็นคำตอบที่
ถูกต้องนะครับเพราะว่าผู้เล่นคนนี้หรือว่าคนคนนี้มาจากไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมผมขอออกได้ไหมผมไม่เล่นแล้วใครอยากได้แล้วเราไปเลยเหมือนเอาเรามาบั่นทอนจิตใจอ่ะเราเล่นเกมมันเหนื่อยๆแล้วอ่ะเราต้องมาเจอกับชุดคำถามแบบสมองกลนะของคนนะไม่ใช่ของคอมอ่ะโอเคครับ2ข้อนะครับก็คือได้ไป1คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับเจมส์โคนะครับผมถ้าเพื่อนบอกให้รอครูดาวแต่เราบอกไม่ชอบดูดาวแล้วเพื่อนจะโกรธเราไหมจับเวลาครับไม่โกรธดีตอบว่าไม่โอเคครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือที่จริงแล้วจะตอบว่าโกรธหรือไม่โกรธก็ได้นะครับผมตอนนี้เจมส์โคได้ไป2คะแนนแล้วนะครับผมถ้าเมจต้องแลกแครี่สุดท้ายเขาบอกว่าเราพอแค่นี้ต้องทำยังไงครับทำใจทำไมอ่ะทำไมต้องทำใจอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าพอแค่นี้เราจะดันทุลังไปต่อโดนเขาด่าดิเขารู้ไหมแบบยื้อเท่านั้นที่คลองโลกเคยได้ยินไหมครับไม่น้ำหยดใส่หินทุกวันหินบอกว่าเฉยๆทำไมนี่โอ้ชินแล้วก็คือพอแค่นี้เนาะพอเลยอย่าไปต่อเลยเนาะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมตอนนี้เจมส์โคก็ได้ไป3คะแนนแล้วนะครับผมถ้าฟอร์เรนไปเติมน้ำจะเต็มไหมครับผมจับเวลาครับจะไปเติมเหรอไม่เต็มนี่ทำไมไม่เต็มอ่ะเติมแล้วไม่เต็มหรอมันเติมอะไรยังไม่รู้เลยดีไม่ดีมันเติมโอเคครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือจะเต็มไม่เต็มก็ได้นะครับแล้วผมก็ถามที่มาใครควรหยิบคำถามเสี่ยงจับเลยแต่ละข้อมีไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเย็นเย็นนะโอเคครับก็คือได้ไป4คะแนนแล้วนะครับสำหรับเจมส์โคนะครับถือว่าทำมาตรฐานได้ดีมากเลยนะครับนี่มาตรฐานเหรอเสียเลขกูสมองกับหลุดถ้าคิกซี่ถามคิกซิกว่าวันนี้ฝนตกไหมแล้วคิกแน็กเดินมาตัวเปียกคิกซิกพูดออกมาว่าอากาศดีสรุปคิกซี่จะรู้ไหมว่าวันนี้ฝนตกฝนไม่ตกครับจับเวลาครับฝนตกดิตอบว่าฝนตกทำไมอ่ะครับทำไมมันคิกแน็กมันเลยมาตัวเปียกอ่ะไอ้นั่นก็เลยบอกเฮ้ยไอ้นั่นเลยนี่หว่าใช่หรือเปล่าไอ้นั่นก็บอกเฮ้ยใช่นั่นตัวเปียกนั่นแหละวันนี้ฝนตกอ้าวแล้วไม่คิดว่าเขากระโดดลงบ่อน้ำหรือว่าตกน้ำมันเดินมาเปียกก็มันบอกอยู่มันเดินมาเปียกมันไม่ได้บอกเลยว่าเดินตกน้ำไม่เป็นไรอ่ะคำถามก็ฟังแล้วเนี่ยใช้จิตวิทยาเนี่ยฟังแล้วมันเดินมาตัวเปียกตอบว่าตกเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่งานดูดิคำถามมันน่ะก็คือไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับว่าที่อ้าวแล้วมันบอกว่าตัวเปียกอ่ะก็คิกแน็กเดินมาตัวเปียกแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะครับ365วันอ้าวถ้าไม่ใช่ครบอุตุนี่กูก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเอามีใครรู้บ้างก็ตอนนี้ผิดนะครับผมเหลือ3คะแนนนะครับผมตอนนี้นะเฮ้ยอะไรอ่ะแม่คะแนนโดนด่าดอกเบาถ้ามาจ้าบอกมินะให้รอทาร่าด้วยแต่มินะต้องไปรับของจากวิล่าให้ทาร่าเองสรุปใครเล่นของครับจับเวลาครับใครเล่นของเหรอไม่มีใครเล่นของนั้นอะทำไมอะทำไมถึงไม่มีใครเล่นของนะแกน่ะมันบอกให้ฝากของไว้หรือเปล่าวะแต่ตอบว่าไม่มีใครเล่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ตอนนี้เจมส์โคได้ไป4คะแนนแล้วนะครับผมเป็นคำตอบเดิมอะตานิสกับอิกนิสนะครับกำลังกินข้าวที่อลิสไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิชมาทำให้นะครับตานิสขอบคุณเซลฟิชสรุปใครเป็นคนทำอาหารครับผมจับเวลาครับคุณพระไม่ได้ฟังเลยกูไปด้วยสานิดอีกแล้วอ่ะจับเวลาครับตอบว่าไม่มีเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่อ่ะมันไปเอาอาหารไหมมันไม่บอกดิว่าใครทำมาเอาฟังดีๆนะครับสานิดกับอีกนิดกำลังกินข้าวที่อลิสไปขอวัตถุดิบจากเซลฟิตมาทำให้กูเออแล้วแหละสานิดอีกอีอะไรแล้วตอนนี้เจมส์โคเหลือ3คะแนนนะครับผมมันจะถอยลงเรื่อยๆอ่ะรู้จักช่องของเบคอนไหมครับรู้จักนะครับผมไม่เกี่ยวช่องชัวร์ทำไมสัญลักษณ์ทีมเบคอนนะครับมีหูมีตามีจมูกมีเท้ามีขามีกรอบนะครับถามว่ามูมีทั้งหมดกี่ขาครับจับไปแล้วครับเฮ้ยลืมเฮ้ยอะไรอ่ะคำถามชุดนี้นะครับเบคอนเจมส์โคได้ไปทั้งหมด3คะแนนนั่นเองนะครับผมได้เยอะสุดแล้วพวกนั้นเลยไอ้พวกนั้นเลยพวกมีสมองแน่ได้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลคะแนนกันนะครับแล้วก็เชิญผู้เล่นทั้ง3คนนะครับมาตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอผู้เล่นทั้ง3คนอีกรอบกันเลยนะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนแล้วนะครับผมโอเคครับงั้นเรามา
รวมคะแนนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคนแรกเลยนะครับเจมโคนะครับผมได้ไปทั้งหมด3คะแนนนะครับผม3คะแนนมึงได้2มีได้1กูรู้เลยมึงหวะรีมิกซ์นะครับผมได้ไปทั้งหมด4คะแนนนั่นเองไม่ได้ต่างกันเลยนะเอาตรงๆและผู้ชนะรอบของเรานะครับผมก็คือบิลคัมแบ็คได้ไปทั้งหมด5คะแนนนะครับผมวิวคัมแบ็กเนี่ยตอบไปได้ทั้งหมด5คะแนนนะครับผมก็สามารถเลือกของรางวัลได้1ถึง5ตรงนี้นะครับผมก็คือได้มีทั้งรางวัลแล้วก็มีทั้งแก้คนอื่นด้วยนะครับผมจะไปบังรางวัลไม่เอา20บาทเอาไปหรือว่าจะ20บาทไม่ยาดมยาดมใช่ไหมเป็นห่วงเจมทางวิวคัมแบ็กนะครับได้เลือกข้อที่5นะครับผมนั่นก็คือยาดมไหมใช้ตาดมนะครับผมเป็นการทำโทษเจมโคนั่นเองนะครับผมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดของเราในวันนี้ไงรางวัลของเราเอาฝั่งไหนเลือกเลยฝั่งไหนสาย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 คุยคุยกันก่อนนะไม่ใช่แบบโบ๊ะฝั่งนี้แล้วมาโบ๊ะฝั่งนี้เลือกกูโอ้ยถามจริงไอ้คนนั่งกูเนี่ยนั่งถามจริงตาคุณเนี่ยเริ่มแสบแล้วเนี่ยกูรู้เลยเนี่ยจะได้ตื่นโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่น1ของเรานะครับหรือว่า EP แรกของเรานั่นเองนะครับอุตส่าห์แบบว่ามีผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือ Atmos Thailand นั่นเองนะครับผมจริงเหรอใช่แต่คือวันนี้ไม่มีใครได้ของรางวัลใหญ่ของเราไปเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราทาง Atmos Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ